สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง a c e b o o k ไลน์นะครับสถานการณ์วันนี้ยังคล้ายๆเดิมฮวรวอลุ่มยังหนาแน่นมันมีวิธีดูนะฮะว่าตลาดเขาจะเล่นกันหรือไม่เล่นเนี่ยให้ดูวอลุ่มแสนล้านไว้ครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เมื่อไหรที่มันลดลงเยอะๆหรือมันเพิ่มขึ้นเยอะๆเยอะๆคืออะไรเช่นแสนล้านลดลงมา50,000อย่างเงี้ยถือว่าลดลงเยอะ แสนล้านขึ้นไป2 0 0แสนอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะตอนนั้นละครับต้องระวังนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นลักษณะตลาดยังสู้ไปสู้มาครับอย่างวันนี้ใครเห็นตอนตลาดโปรฟิตเทคกิ้งก็เร็วและแรงนะครับแต่พอลงไปแตกใกล้ๆ1540้ก็เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับดูแล้วสถา,านการณ์หุ้นณนะปัจจุบันเนี่ยครับบวกลบไม่เกิน10จุดผมว่าถือว่าสูสีถือว่าไม่ได้เสียอะไรมากนะครับเพราะว่าหุ้นถูกน้ำหนักดัชนีเนี่ยมันมีผลต่อดัชนีเยอะกว่า จริงๆวันนี้สถานการณ์ปกตินะครไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ผมพยายามไปดูวันนี้มีข่าวมุมมองของเครดิตสวิสเกี่ยวกับการลงทุนประจําปี2564มาคือที่เล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยนะครับบทบาทของบร็กเกอร์ฝรั่งมีผลมากครับมุมมองของเครดิตสวิสเขาบอกว่าหลังจากเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันในปี2563เรื่องของโควิด1 i นะครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในตลาดเงินไปอีกหลายเดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามความพยายามฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปี2563ทําให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ร้อยละ5.0ในปี2564นะครับขณะที่อัตราดอกเบี้ยของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะอยู่ที่ระดับศูนย์หรือต่ํากว่าศูนยให้ตราสารทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ ส่วนโควิด -19 ยังคงระบาดหลายพื้นที่ครับทำให้นี่ภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งนโยบายการผ่อนปลนการเงินของธนาคารหลายๆประเทศนะครับและสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านพ้นไปจะเป็นปัจจัยต่อการจัดสรรเงินลงทุนในปี2564เคิตสวิตมองว่าตราสารทุนให้ผลตอบแทนแข็งแกร่งที่สุดครับเทนในการลงทุน ซูเปอร์เทรนด์ของเครดิตสวิสซึ่งเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดมีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหการรมภูมิภาคต่างๆนะครับเครดิตสวิสคาดว่าสินทรัพย์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทั้งพันธบัตรและหุ้นจะโดดเด่นกว่าตลาดอื่นในขณะที่เงิน,งนดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงนะครับและเขาก็ยังเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกของโควิด -19 การฟื้นตัวจะเป็นปัจจัยส่งเสริมต่างๆ เพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับผมเอาย่อๆก็แล้วกันเครดิสสวิตเขามองว่าในประเทศที่กําลังเกิดใหม่อย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีมีโอกาสครับยังมีโอกาสที่ยังเป็นบวกของไทยเนี่ยเขาบอกตราสารทุนของไทยยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังคงพื้นผา,าการท่องเที่ยวเป็นหลักและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่ารัฐบาลจะเปิดน่านฟ้าอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้สถานการณ์การเมืองล่าสุด เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระตุ้นชวนให้นักเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในประเทศในไทยตาสารทุนคาดว่าได้รับอน,นิสนจากการจัดหาวัคซีนที่ช่วยฟื้นการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับนั้นก็มุมอมองของเครดิตสวิสพูดง,ง่ายก็คือหุ้นอย่างดีอ่ะครับนะครับแต่ก็ต้องไปเช็คว่าบทวิเคราะห์อันนี้มันออกมาวันนี้จริงหรือหรือก่อนหน้านี้เขาบอกให้ลูกค้าเขาไป่อนหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ เรื่องอื่นผมคิดว่าไม่มีอะไรนะครับตลาดช่วงนี้ยังยังอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถึงแม้เป้าหมายผมตั้งไกลอย่างนี้ไม่เยอะนะครับผมมองเป้าหมายเพียงหนึ่งห้าเลยกว่านั้นก็ไม่เยอะแต่ช่วงนี้ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะครับถึงแม้เซ็ตใกล้กรอบบนยังหาจังหวะเล่นได้โดยเฉพาะละักษณะเก์กำไรเอาละครับเรามาดูข้อมูลการลงทุนของตลาดทุนวันนี้ครับเลินเด็กวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น7 4 6จุด1,6700 ล้านบาทสินดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปอทบวก75ส้ตางค์อันดับ2 EA บวก2บาท50อันดับ3 GPS c บวกไป2บาท25อันดับ4สอพอบวกไป5บาท50อันดับ5เกษตรกรไทยบวกไป2บาทอันดับ6อีออนลงมา14บาทอันดับ7 PTGC ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8 SCGP บวกไป25ส้ตางค์อันดับ9ก้าไทยพาณิชย์บวกไป1บาท75สตางค์อันดับ10 a เ t ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนหุ้น TPI+ พาวเวอร์นะครับบวกสีสตางค์ที่เ็นโพลีนไม่เปลี่ยนแปลงสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันซื้อ725ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ218ล้านต่างชาติซื้อ124ล้านนักทุนในประเทศขาย1,068ล้านตราหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป1.04%อห่างเสงลงมาจุดหนึเตสีมสิงคโปร์บวกไป0 0ดศูนย์ตาบวกเปอร์เซ็นต์ โคลคอมเพรสซตเกาหลีใต้บวกไป0ุดตไต้หวันบวกไป1.7%ราคาดาวโจนฟิวเจอร์ทรงตัวนะครับแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่วนทางยุโรปก็บวกลบสลับกันไปได้กรลมันลงไปจุดศูนย์หกบวกจุดหนึ่งเจ็ดซฟูซี่ร้อบวกไป1.8%ราคาทองคำครับทองคำแท่ง9ก้ซื้อเข้าสองหมื ขายออก26,350รา,าคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะครับมีพรุ่งนี้ขึ้นเออราคาน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้วครับขึ้นดีเซล40สตางค์นะครับแก๊สโซฮอลยังราคาเดิมนะครับแต่ดีเซลพรุ่งนี้ขึ้น40สตางค์บาทต่อดอลลาร์30.03บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ